คุณขออภัยนะคุณวิญญาชาติมนตรีนะครับเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพหรือสกสส.นะครับเปิดเผยเตรียมยื่นเรื่องให้อัยการฝ่ายคดีพิเศษพิจารณาฟ้องนายพิภพธงชัยและนายสุริยสัยกตศิลาอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในข้อหาร่วมกันกบฏและข้อหาอื่นๆรวม8ข้อหากับนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.นะครับในการชุมนุมปิดกทม.เมื่อปี56นะครับเพื่อขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับโดยเป็นการยื่นต่อศาลอาญาโดยที่ผ่านมาคดีนี้ทางอัยการฝ่ายคดีพิเศษเคยมีความเห็นสั่งฟ้องแต่ยังไม่ได้ทั้งสองคนทั้งสองคนนั้นมาฟ้องในคดีนี้นะครับแต่เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาจำคุกอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรทั้ง6คนจากกรณีบุกยึดทำเนียบเมื่อปี51และมีการควบคุมตัวทั้ง6คนไว้ในเรือนจำจึงถือว่ามีตัวผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจของศาลแล้วดังนั้นอัยการคดีพิเศษจึงต้องส่งฟ้องต่อศาลอาญาเพื่อให้ตัวผู้ต้องหาอยู่ในสำนวนและมีการพิจารณาคดีต่อไปนะครับค่ะส่วนผู้ต้องหารายอื่นๆนะคะที่อัยการมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวมาก็อย่างเช่นนางสาวจิตพัฒน์กิจดากรหรือว่าตั้นนะคะนายนิติธรล้ำเหลือนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองเรื่องนี้คุณวินยัติบอกว่าจะไปยื่นเรื่องให้ดำเนินการนำตัวมาส่งฟ้องโดยเร็วเช่นกันเพราะว่าที่ผ่านมามีการประวิงเวลามามากแล้วแล้วก็เรียกร้องให้อัยการออกมาชี้แจงว่าทำไมจึงยังไม่นำตัวผู้ต้องหาที่เหลือมายื่นฟ้องต่อศาลอาญาด้วยส่วนคดีกบฏกปปส.ที่ผ่านมานะคะสำนักงานอัยการคดีพิเศษเนี่ยก็เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา47คนแล้วก็มีการส่งฟ้องไปแล้วทั้งหมด4สำนวนรวมจำเลย29คนส่วนตัวยังไม่นำมาฟ้องอีก18คนนะคะส่วนมากเป็นกลุ่มพันธมิตรทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์รวมไปถึงเครือข่ายนักวิชาการด้วยและสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นคดียึดสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิอยู่ระหว่างสืบพยานโจทย์นัดล่าสุดคือ13มีนาคมนี้ค่ะคดีที่ศาลแพ่งนะคะที่ศาลอุทธรณ์สั่งให้อดีตแกนนำแล้วก็แนวร่วม13รายชดใช้ค่าเสียหายกว่า522ล้านบาทคดีชุมนุมดาวกระจายศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วก็คดีล้อมรัฐสภา7ตุลาคม2551ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในวันที่4มีนาคมนี้เวลา 9:00 น.นะคะครับไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับบรรยากาศที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าได้เข้าไปชี้แจงอธิบายสิทธิประโยชน์ของบรรดากลุ่มแกนนำพันธมิตรที่เพิ่งเข้าเรือนจำไปนะครับทุกคนก็ปรับตัวได้นะครับมีแต่พลตรีจำลองศรีเมืองเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่ชินแสงแล้วก็เสียงในนั้นก็ค่อนข้างดังนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดคดียึดทำเนียบนะครับแต่ว่าคดีอื่นๆเนี่ยก็ยังเหลืออีกหลายคดีนะยังมีอีกหลายคดียังมีอีกหลายคดีก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าศึกษามากอย่างยิ่งเลยนะ